็นวิดีโอคำเทศนาของแต่ละอาทิตย์ณคริสตจักรร่มเย็นค่ะคำเทศนานี้เป็นประโยชน์อย่างมากเพื่อเสริมจิตวิญญาณของเราเชิญพี่น้องรับชมคำเทศนาต่อไปนี้ได้เลยค่ะและขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้และช่วงเวลาแห่งการนมัสการพระเจ้าทั้งด้วยเสียงเพลงและด้วยการถวายทรัพย์เวลาประมาณ40นาทีต่อไปนี้เราจะมาศึกษาพระคัมภีร์เพื่อที่จุดประสงค์ของผมนะครับในเช้าวันนี้คือเพื่อที่เราจะได้รู้จักพระเจ้าของเราดีขึ้นในความจริงประการหนึ่งที่พระคัมภีร์ได้เปิดเผยกับเราว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงแปลว่าพระองค์แน่นอนยังไงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่กำลังศึกษาที่จะเข้าไปถึงพระองค์นั้นถ้าเรามีเวลายาวนานพอของชีวิตเราก็จะพบพระองค์ได้ครบทุกประการหมายความว่าเรามีชีวิตนิรันดร์ที่จะไปถึงความจริงของพระองค์ที่เป็นนิรันดร์แต่เนื่องจากเราอยู่ในโลกนี้เราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้แต่พระเจ้าก็ได้สำแดงสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตของเราจากความเป็นพระเจ้าของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายจะได้เมื่อรู้จักพระองค์เรารู้จักน้ำพระทัยของพระองค์รู้เจตนาของพระองค์และจะได้รู้ว่าพระองค์ได้กำหนดวิถีของการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องถ้าจะใช้คำนี้คำว่าถูกต้องเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกเออแล้วเรามีอะไรผิดบ้างไหมที่เหมาะสมฟังคำนี้ก็อาจจะดูสิว่าเบากว่าให้กับเราเพื่อการดำเนินชีวิตของเราขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้จะได้ดำเนินชีวิตอย่างที่ใจเราคิดว่ามันควรจะเป็นวันนี้ในแต่ละวันเรามั่นใจได้ยังไงว่าสิ่งที่เราทำไปในวันนี้มันจะก่อให้เกิดผลดีกับเราในวันพรุ่งนี้เราดำเนินชีวิตแต่ละวันเรามักจะคิดถึงอนาคตอนาคตของตัวเองของคนที่เรารักของลูกหลานและหลายครั้งทีเดียวที่เมื่อถึงวันนั้นมาถึงเรามักจะพบในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงที่เราไม่ต้องการแต่มันเกิดขึ้นเนื่องจากสิ่งที่เราทำในวันนี้ดังนั้นบทเรียนจากพระคำของพระเจ้าในวันนี้จะเป็นมุมเล็กๆมุมหนึ่งซึ่งเราได้พูดถึงและเป็นอะไรเยอะแยะนะครับที่เราเคยทำมามุมนั้นเกี่ยวข้องกับการอธิษฐานทุกคนรู้จักคำว่าอธิษฐานผมมาเป็นคริสเตียนตอนผมอายุประมาณ18ก่อนผมเป็นคริสเตียนผมก็รู้จักการอธิษฐานผมเกิดมาในประเทศไทยประเทศไทยสอนให้เรารู้จักการอธิษฐานลักษณะของสังคมลักษณะของศาสนาสอนให้เรารู้จักการอธิษฐานแต่วันนี้พระคัมภีร์ได้แนะนำเราให้รู้จักการอธิษฐานต่อพระเจ้าที่ผ่านมาก่อนที่ผมจะมาเชื่อพระเจ้าผมจะอธิษฐานต่อใครก็ตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดก็ตามที่ผมศรัทธาและมั่นใจว่าจะได้รับคำตอบแต่ก็ไปตามเงื่อนไขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นแต่วันนี้เมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าเราพบความจริงว่าพระองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงตอบคำอธิษฐานและเรื่องการอธิษฐานมีเรื่องเยอะคลุมพื้นที่กว้างมากที่เราทุกคนแต่ละคนไม่ควรละเลยเพราะการอธิษฐานเป็นสิทธิ์ที่พระเจ้ามอบให้กับเราที่มีจำกัดจำกัดในเรื่องความสามารถจำกัดในเรื่องความคิดจำกัดในเรื่องของเวลาและโอกาสจำกัดในเรื่องของปัจจัยและจำกัดในเรื่องของอุปกรณ์บุคลากรจำกัดทุกเรื่องแต่เวลาเดียวกันพ
วกเราทั้งหลายที่มีความคิดและความใฝ่ฝันที่จะไปสู่ความสำเร็จที่สูงภายใต้ความจำกัดของเราหลายครั้งเราไม่ค่อยกล้าฝันอะไรใหญ่ๆสูงๆเพราะเรามองดูความจำกัดของเราเราพบว่าไม่มีทางเป็นไปได้และขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าให้สิทธิ์กับเราทั้งหลายที่จำกัดสามารถไปสู่ความสำเร็จสูงในระดับที่แม้แต่เราเองก็ไม่กล้าจะคิดว่ามันจะสำเร็จดังนั้นขอพระเจ้าช่วยให้เราทั้งหลายที่เป็นคนของพระเจ้าในเช้าวันนี้ได้ตื่นขึ้นและถามตัวเองว่าเราเคยคิดหรือเคยสรุปยังไงว่าก่อนจะตายจากโลกนี้ขอให้ทำอะไรได้แค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้ทำอะไรได้แค่ไหนเพื่อพระเจ้าและพระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราประสบความสำเร็จเพื่อพระองค์ในชีวิตของเราสูงแค่ไหนให้เราใฝ่ฝันตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและรับสิทธิ์จากพระเจ้าในการอธิษฐานนี่เป็นมุมเล็กๆมุมหนึ่งนะครับเราคงเคยเรียนมาแล้วเคยฟังมาแล้วเคยอ่านมาแล้วขอเรามามองมุมนี้อีกสักด้านหนึ่งด้วยกันนะครับจากพระธรรมที่ผมจะเสนอมาเป็นแนวนะครับจากมัทธิวบทที่17ในข้อที่20และ21เนื้อความเป็นอย่างนี้ครับพระเยซูตรัสตอบว่าเพราะว่าพวกท่านมีความเชื่อน้อยเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าถ้าพวกท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่งพวกท่านจะสั่งภูเขานี้ว่าจงเคลื่อนจากที่นี่ไปที่นู่นมันก็จะเคลื่อนไปและสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกท่านจะไม่มีเลยให้เราร่วมใจกันอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงโปรดด้วยพระเมตตาของพระองค์ประทานให้เราทั้งหลายได้รับการสำแดงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเข้าใจและขอพระองค์ทรงโปรดประทานกำลังที่จะดำเนินตามความเข้าใจพระธรรมที่เราได้อ่านไปนี้ให้ชีวิตของเราสอดคล้องกับพระทัยของพระองค์ตามที่พระองค์ได้ทรงสำแดงไว้ในพระธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาต่อไปนี้ที่จะพิจารณาพระทัยของพระองค์เกี่ยวกับเรื่องการอธิษฐานที่พระองค์ทรงมอบให้กับเราให้สิทธินี้กับเราเราคาดหวังว่าเราจะเข้าใจสิทธิที่พระองค์มอบให้นี้และใช้สิทธินี้ตามที่พระองค์กำหนดหมายไว้ในกรอบแห่งสิทธิที่พระองค์ให้กับเราทุกคนในฐานะที่เป็นคนของพระองค์ขอความเข้าใจดังกล่าวนี้เกิดขึ้นอย่างกระจ่างแจ้งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระธรรม2ข้อที่เราอ่านไปนี้เป็นคำพูดของพระเยซูคริสต์เพื่อตอบข้อความที่สาวกของพระองค์ได้ทรงถามซึ่งปรากฏอยู่ในข้อที่19ในข้อ19บอกว่าภายหลังสาวกทั้งหลายของพระเยซูมาหาพระองค์เป็นการส่วนตัวทูลถามว่าทำไมพวกข้าพระองค์ขับผีนั้นออกไม่ได้เหตุการณ์เป็นอย่างนี้ครับสรุปสั้นๆให้ฟังมีคนถูกผีเข้าแล้วสาวกก็ได้รับทราบเรื่องนี้ก็ไปแล้วก็ไปขับผีในนามของพระเยซูคริสต์แล้วปรากฏว่าปกติที่เคยมีประสบการณ์ผ่านมาขับอย่างนี้แหละก็ออกผีมันก็ไม่กล้าอยู่แต่ครั้งนี้มันไม่สำเร็จจนกระทั่งเดือดร้อนมาถึงพระเยซูคริสต์แล้วหลังจากที่พระเยซูคริสต์จัดการกับผีเรียบร้อยแล้วสาวกก็เลยมาถามพระองค์ว่าทำไมพวกเขา
จึงขับผีออกไม่ได้นี่คือคำตอบของพระเยซูคริสต์เราจะเห็นประเด็นที่ปรากฏอยู่ในที่นี่และสิ่งที่ข้าพเจ้าจะดึงออกมาเพื่อเป็นตัวละครนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องกับการอธิษฐานตรงนี้นะครับปรากฏอยู่ในข้อที่21ซึ่งมีเนื้อความตอนท้ายว่าถ้าพวกท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่งพวกท่านจะสั่งภูเขานี้ว่าจงเคลื่อนไปจากที่นี่ไปที่นั่นมันก็จะเคลื่อนไปและประโยคสุดท้ายว่าสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกท่านไม่มีเลยสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกท่านไม่มีเลยพระเจ้าตรัสพระเจ้าตรัสและพระเจ้ามอบสิทธิ์ให้กับเราวันนั้นคนของพระเจ้าสาวกของพระองค์กลุ่มหนึ่งทำบางสิ่งบางอย่างไม่ได้มีภูเขาเราเคลื่อนภูเขาไม่ได้แต่เมื่อพระเยซูมาถึงตรงนี้พระเยซูจัดการให้และพระเยซูได้ให้บทเรียนกับเขาแล้วพระเยซูก็ให้คำสัญญาให้สิทธิ์สำทับสิทธินั้นว่าสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกท่านไม่มีเลยอาเมนอาเมนนี่แปลว่าอะไรอ่ะพวกคุณอ่ะไม่รู้พูดตามผมถามว่าอาเมนรู้ไหมผมกำลังถามอะไรอาเมนบอกเชื่อไหมถ้าคุณอาเมนก็บอกเชื่อนี่คือความหมายของผมอาเมนแปลว่าเชื่อไหมเออฮาเลลูยาสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกท่านไม่มีเลยก่อนที่ท่านจะมานั่งอยู่ในห้องนี้วันนี้ชีวิตของท่านเจอกับอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้และคุกคามชีวิตของท่านมาจนถึงนาทีนี้และท่านยังไม่รู้เลยว่าหลังจากออกจากห้องประชุมนี้มันจะเป็นไปได้ยังไงถ้าท่านเป็นคนของพระเจ้าสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกท่านไม่มีเลยพระเจ้ากำลังพูดกับใครพูดกับคนของพระองค์ที่ไม่มีอะไรเป็นไปได้เลยสักอย่างเดียวจำไว้นะพระเจ้าไม่ได้กำลังพูดกับคนของพระองค์ที่มีความยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้แล้วพระองค์ก็เลยสำทับว่าเออไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้สำหรับเปล่าพระองค์กำลังพูดกับคนที่ไม่มีอะไรสักอย่างที่เป็นไปไม่ได้สำหรับท่านเลยว่าต่อไปนี้สิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกท่านจะไม่มีเลยได้ยินไหมผมคิดว่าผมตะโกนใส่ไมค์นี่ดังพอแล้วนะฮาเลลูยาเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าช่วยเราให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยชัยชนะจริงๆก่อนที่ผมจะมาเทศนาวันนี้ผมก็คิดในใจว่าเอ๊ผมควรจะเปลี่ยนชื่อเนาะเพราะว่าอาจารย์ที่ชื่อที่เทศนาในบทนี้ประจำก็อาจารย์วีระชัยผู้ที่มานำนมัสการนำอัลฟาก็ชื่อวีระชัยท่านมีลูกชื่อมีชัยผมก็ต้องเปลี่ยนชื่ออะไรที่มันมีชัยชัยสักหน่อยมันจะได้สอดคล้องหน่อยแล้วก็ข้างๆผมชื่อธีรชัยเอาน่าจะเปลี่ยนชื่อประยูนชัยฟังแล้วมันไม่ได้ภาษาไทยอ่ะมันออกภาษาอะไรก็ไม่รู้ขอบคุณพระเจ้าไม่ต้องชื่อวีระชัยก็ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้สำหรับเราเหมือนกันอาเมนไม่ว่าท่านจะเป็นใครถ้าท่านเป็นคนของพระเจ้าสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกท่านไม่มีเลยเรามาดูรายละเอียดกันแล้วที่ผ่านมามันไม่เห็นเป็นไปได้สักอย่างหนึ่งท่านพัมพี
ที่เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าการดำเนินชีวิตในเรื่องนี้สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระคำตรงนี้คำพูดของพระเยซูคริสต์เรามาดูสักนิดหนึ่งนะครับในข้อที่20กับ21พระเยซูตรัสว่าพวกท่านมีความเชื่อน้อยเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าพวกท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่งพวกท่านจะสั่งภูเขานี้ว่าจงเคลื่อนไปจากที่นู่นไปที่นี่จากที่นี่ไปที่โน่นมันก็จะเคลื่อนไปสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกท่านไม่มีเลยที่นี่พูดถึงเรื่องการอธิษฐานถ้าเราสังเกตพระคัมภีร์ข้อ2ข้อนี้คำพูดของพระเยซูรวมเนื้อหาต่อไปนี้การอธิษฐานการขับผีความเชื่อเมล็ดมัสตาร์ดการอดอาหารและภูเขาเข้าเป็นเรื่องเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่บรรดาสาวกไม่สามารถทำได้คือขับผีออกจากเด็กที่อยู่ในเหตุการณ์ตรงนี้ซึ่งเปรียบเหมือนภูเขาของสาวกในเวลานั้นผลสรุปความตรงนี้คือพระเจ้าบอกกับสาวกว่าพระเจ้าได้ทรงเตรียมฤทธิเดชและแนวทางแห่งการเคลื่อนภูเขาไว้สำหรับคนของพระเจ้าแล้วทุกคนเพื่อที่จะใช้ในการเคลื่อนภูเขาที่ทับถมอยู่ในชีวิตของเขาทุกลูกให้ออกไปจากชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนเวลาไหนก็ได้และไม่ใช่แค่นั้นยังใช้สำหรับที่จะช่วยเคลื่อนภูเขาที่ทับถมในชีวิตของคนอื่นให้ออกไปจากชีวิตของเขาด้วยเด็กคนนี้ถูกผีเข้าครอบครัวนี้คุณพ่อเจอภูเขาลูกเขาถูกผีเข้าเด็กคนนี้เจอภูเขาขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวนั้นขอพระเจ้าให้เราเห็นและเข้าใจความจริงว่าสิทธิอำนาจที่พระเจ้าให้เราเกี่ยวกับการอธิษฐานนั้นยิ่งใหญ่แต่ไม่ใช่เพื่อตัวเราเท่านั้นเพื่อคนอื่นที่กำลังถูกทับถมด้วยภูเขาในชีวิตของเขาภูเขาขออนุญาตเอาตัวนี้มาเป็นดราม่าสักนิดหนึ่งเป็นสิ่งที่พระเยซูนำมาใช้เพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในชีวิตของสาวกในเวลานั้นและในชีวิตของเราในเวลานี้ภูเขานั้นจะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นใครก็ได้จะเป็นสถานการณ์ใดก็ได้ที่ขัดขวางเราทั้งหลายในการดำเนินชีวิตที่ปกติบนเส้นทางแห่งพระวจนะของพระเจ้าที่คอยขัดขวางการดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยพระเจ้าที่คอยขัดขวางวิถีชีวิตในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าที่คอยขัดขวางไม่ให้เราบรรลุเป้าหมายของพันธกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นพันธกิจอะไรที่ประชาสัมพันธ์อยู่นั้นทำไมมันนิดเดียวในเมื่อโลกมันใหญ่กว่านี้เยอะไม่ต้องไปรอเขาอนุญาตอเมริกาฝรั่งเศสไม่ต้องท่านวีรชัยครับไปเปิดเลยสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกท่านไม่มีเลยฮาเลลูยาแล้วไปรอความเป็นไปได้จากอะไรล่ะครับดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานี่คือความหมายที่พระเยซูดึงออกมาเปรียบเทียบชายที่เป็นคุณพ่อในพระธรรมตอนนี้นะครับต้องเผชิญกับภูเขาลูกใหญ่ในชีวิตสุขภาพของลูกชายที่มีสาเหตุมาจากการถูกผีสิงเอาดูรายละเอียดนิดนึงในข้อที่14 15เอาดูหน่อยบทที่17เนี่ยเมื่อพระเยซูกับสาวกเสด็จมาถึงฝูงชนมีชายคนหนึ่งมาหาพระองค์คุกเข่าลงทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงพระเมตตาลูกของข้าพระองค์เถิดเพราะเขาเป็นโรคลมบ้าหมูมีความทุกข์ทรมานมากเคยตกไฟตกน้ำบ่อยๆเนี่ยภูเขาลูกใหญ่เสร็จแล้วเขาพูดต่อไปข้าพระองค์พาเขามาหาสาวกของพระองค์แต่สาวกรักษาเขาไม่ได้โว้โอเค
พราะฉะนั้นวันนี้เราทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่มีภูเขากี่ลูกอยู่ในชีวิตของเราครับพระเยซูเป็นพระเจ้าที่เชี่ยวชาญในการเคลื่อนย้ายภูเขาคุณรู้ไหมในการสะสางชีวิตที่เป็นภูเขาให้เป็นที่ราบผมไม่ทราบพวกเราที่นั่งอยู่ในห้องนี้เราได้สะสมภูเขาไว้ในชีวิตของเราไว้ในอกของเรากี่ลูกแล้วเราไม่ตั้งใจจะสะสมมันหรอกแต่มันเข้ามาแล้วเราผลักมันออกไปไม่ได้ขอพระเจ้าช่วยเราให้เราเข้าใจความจริงว่าพระเยซูพูด2ประโยคนี้ในบทที่17ข้อ20กับ21ให้เรามาถึงวันนี้พวกเราทั้งหลายเพื่อเราทั้งหลายจะได้รับสิทธิ์และใช้แนวและใช้ฤทธิ์เดชของพระองค์ในการที่เคลื่อนย้ายภูเขาออกจากชีวิตของเราทั้งหลายขอพระเจ้าให้เราเข้าใจเรื่องนี้ชีวิตของเราไม่มีพื้นที่ที่จะให้ภูเขามาอยู่อาเมนสมองของเราไม่ใช่มีไว้สำหรับภูเขาลูกไหนทั้งนั้นจิตใจของเรามันไม่ใหญ่พอที่ภูเขาจะมาตั้งได้ดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเราเชื่อไหมเป็นคริสเตียนน่ะผมขออนุญาตประสบการณ์ส่วนตัวผมเป็นอย่างนี้ภูเขาที่เข้ามาในชีวิตของผมเนี่ยมันเกิดขึ้นจาก3แหล่งด้วยกันแหล่งหนึ่งที่ชัดเลยเมื่อมีภูเขาเนี่ยอัดมันก่อนเลยคือมารเนี่ยมันชอบสร้างภูเขามันเชี่ยวชาญในการสร้างภูเขาให้กับพวกเราโดยเฉพาะคนของพระเจ้าแหล่งที่สองก็คือตัวเองหาเรื่องเองรู้ว่ามันเป็นบาปไม่ควรไปทำลองหน่อยนะเพราะฉะนั้นเจอภูเขาแล้วครับสร้างขึ้นมาเองแหล่งที่สามคนรอบข้างมีภูเขาบางลูกในชีวิตเกิดขึ้นจากคนรอบข้างเนื่องจากเขาเข้าใจเราผิดบ้างบางคนอิจฉาเราบ้างบางคนแล้วแต่สารพัดเหตุผลดังนั้นขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราเข้าใจไม่ว่าแหล่งที่มาของภูเขาจะเป็นใครก็ตามขอให้เราเข้าใจความจริงว่าพระธรรม2ข้อนี้พวกท่านจะสั่งภูเขานี้ว่าเห็นไหมไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนทำให้ภูเขานี้เข้ามาในชีวิตของเราสั่งมันออกไปมันก็จะออกไปไม่ว่าจะมาจากใครถึงแม้จะมาจากมารมันก็ต้องออกไปเนี่ยให้เรามั่นใจในสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราในเรื่องนี้สิ่งที่เราต้องจําและผมอยากให้เราจําจริงๆนะครับถ้าจําไม่ได้หยิบปากกาขึ้นมาจดอย่าจําอย่างเดียวจําแล้วลืม1ภูเขาที่อยู่ในชีวิตของเราทำให้ชีวิตของเราผิดปกติทำให้เราไม่สามารถมานมัสการพระเจ้าอย่างที่ควรจะเป็นทำให้เรามานมัสการพระเจ้าแล้วยังไม่นมัสการไม่ได้นมัสการพระเจ้าอย่างที่ควรจะเป็นทำให้เรานมัสการพระเจ้าเสร็จแล้วก้าวออกจากคริสตจักรไม่ได้เป็นอย่างที่ควรจะเป็นหลังจากการนมัสการพระเจ้าคือทำให้ชีวิตของเราไม่ได้เป็นอย่างที่ควรจะเป็นไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราเกี่ยวข้องกับพระเจ้านั่นคือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภูเขาดังนั้นมาไม่ชื่นชมยินดีไม่สนุกอาจารย์คนนี้เทศไม่ตลกไม่มาแล้วเราจะเห็นทุกวันนี้คริสเตียนที่มีภูเขาเนี่ยนะฮะเต็มชีวิตเนี่ยจะไหลไปไหลมาโทรศัพท์ไปถาม ลมเย็นวันนี้ใครเทศอาจารย์ประยูรเทศไม่รู้จักไปบทอื่นดีกว่านี่พวกเราจำได้ไหม
อนที่ท่านดร.วีรชัยโคแวร์เนี่ยขออนุญาตพูดถึงนิดนึงท่านมายืนอยู่บนธรรมาสน์เนี่ยสมาชิกเยอะกว่านี้ใช่ไหมไปไหนหมดเพราะไม่ใช่วีรชัยโคแวร์เทศไม่มาเราจะไหลไปนี่คือลักษณะของคนที่มีภูเขาอยู่ในชีวิตทำให้ชีวิตไม่ปกติประการที่สองไม่ว่าภูเขาในชีวิตของเราจะมาจากใครก็ตามหรือมีมากน้อยแค่ไหนก็ตามพระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าพระเจ้ามีน้ำพระทัยที่จะให้เราย้ายมันออกจากชีวิตของเราทุกลูกไม่มีน้ำพระทัยให้เราเก็บเอาไว้บางคนเข้าใจอะไรไม่รู้เฮ้ยเราต้องทนทุกข์ร่วมกับพระคริสต์ทุกข์พระคัมภีร์พูดอย่างนั้นแต่ไม่ได้ให้เก็บภูเขาเอาไว้มีเหตุที่ทำให้คุณต้องทนทุกข์ร่วมกับพระคริสต์อีกเยอะไม่เกี่ยวกับภูเขาพวกนี้เพราะภูเขาพวกนี้พระเยซูบอกให้สั่งให้มันออกไปโอเคศึกษาพระคัมภีร์ดีๆประการที่สามสิ่งที่คุณต้องจำเป็นข้อเท็จจริงก็คือเมื่อชีวิตของเราต้องเผชิญกับภูเขาที่ขวางอยู่ข้างหน้าอย่าเอาแต่จดจ่ออยู่ที่ภูเขาและความจำกัดของตัวเองจนมองไม่เห็นความเป็นไปได้ที่จะเคลื่อนภูเขาออกจากชีวิตหลายคนจดจ่ออยู่ที่ภูเขาและความจำกัดของตัวเองแล้วก็ไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะเคลื่อนมันออกไปได้และที่สำคัญคือเรามีอะไรรู้ไม่รู้ความคิดแปลกๆคือคนไทยเนาะเราไปติดอยู่ที่คนถ้าอาจารย์คนนี้เราไม่รู้จักแล้วเราไม่คิดว่าเขาได้รับการเจิมพิเศษจากพระเจ้ามาอธิษฐานใช้สิทธิอำนาจที่พระเจ้าให้เพื่อที่จะให้เราให้พวกเขาในชีวิตของเราเคลื่อนออกไปนั้นถ้าเป็นคนที่เราไม่คุ้นเคยเราไม่รู้จักเราไม่คิดว่าเขาจะได้รับการเจิมพิเศษเราก็ไม่คิดว่าถ้าเขาอธิษฐานแล้วพวกเขาจะเคลื่อนคิดอย่างนี้เราก็เลยเก็บมันไว้ขอพระเจ้าช่วยเราชีวิตของเราฟังดีๆนะครับไม่ใช่ที่ตั้งของภูเขาหัวใจของเราไม่ใช่ที่ตั้งของภูเขาแต่เป็นที่สถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นขอให้เราเคลื่อนภูเขาออกจากชีวิตของเราข้อจริงประการที่4ภูเขาในชีวิตของเราทุกลูกไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ไม่มีวันถูกเคลื่อนออกจากชีวิตได้ตราบใดที่เราไม่ได้ติดต่อกับพระเยซูโดยตรงเพราะพระคัมภีร์ข้อนี้เหตุการณ์ตอนนี้ที่เราเห็นเลยว่ามีแต่พระเยซูเท่านั้นที่จะเคลื่อนภูเขาออกจากชีวิตของเราได้และที่สำคัญก็คือเมื่อพระเยซูเคลื่อนภูเขาจากชีวิตของเราพระเยซูมอบสิทธิอำนาจให้เราที่จะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิในการเคลื่อนภูเขาออกจากชีวิตของคนอื่นด้วยดังนั้นการติดต่อกับพระเยซูโดยตรงและติดต่อคนของพระเจ้าโดยตรงเท่านั้นที่จะนำการเคลื่อนภูเขาออกจากชีวิตของเราได้อย่างแท้จริงและประการที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย5ปัจจัยในการเคลื่อนภูเขาตามคำสอนพระเยซูในพระธรรมตอนนี้อ่ะเรามาดูนิดนึงนะครับในพระธรรมตอนนี้ออกมาเป็นอย่างนี้คือ1คือพระเยซูนั่นแหละปัจจัยสำคัญพระองค์เป็นผู้เคลื่อนภูเขา2ปัจจัยที่สำคัญอีกประการนึงก็คือว่าสาวกของพระเยซูที่พระองค์ทรงเลือกและเราทั้งหลายที่เป็นสาวกของพระองค์วันนี้พระเยซูเสด็จขึ้นไปอยู่เบื้องขวาพระบิดาของพระเจ้าและพระองค์มอบเราทั้งหลายเป็นตัวแทนของพระองค์เราทั้งหลายเป็นตัวแทนของพระองค์ตลอดพระคัมภีร์เดิมพระเจ้าทรงเรียกหาคนที่จะลุกขึ้นยืนขึ้นมาเข้าไปอยู่ในชุมชนในสังคมเป็นตัวแทนของพระเจ้าครั้งหนึ่งพระเจ้าเคยถามอิสยาห์ว่าเฮ้ย เราจะใช้ผู้ใดไปผู้ใดจะไปแทนเราดูเหมือนในพระคัมภีร์มีบุคคลผู้เดียวที่ตอบก็คืออิสยาห์
วันนี้พระเยซูบัญชาหลังจากคนเหล่านั้นที่มาเชื่อถือในพระองค์ภายใต้ผลแห่งการสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนของพระองค์ทำให้เราได้รับสิทธิ์ที่จะเป็นตัวแทนของพระเยซูเพราะผลแห่งการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์พวกเราอาจจะไม่เข้าใจแต่ขอพระเจ้าช่วยเราให้มีความเชื่อในความจริงของผลแห่งการสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์ทำให้เราทั้งหลายนั่งอยู่ที่นี่ได้มีสิทธิ์ที่จะเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์และเมื่อเราเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์เราได้รับสิทธิ์ที่จะเคลื่อนภูเขานี้ออกไปบนพื้นฐานของความเชื่อและปัจจัยที่จะทำให้เราไปถึงนั้นได้นะครับในภายใต้ข้อ5นะครับประการที่3ภายใต้ข้อ5ก็คือการอธิษฐานในข้อที่21บอกว่าอย่างนี้ถ้าคุณดูพระคัมภีร์ไม่ดีนะฮะคุณจะหาข้อที่21ไม่เจอไอ้สมาคมพระคริสต์ธรรมไทยก็แปลกพิมพ์พระคัมภีร์มาถึงข้อที่20แล้วก็ข้อที่21ก็หายไปโผล่ไม่ทีมาข้อ22ต้องไปโทษอาจารย์เสรีว่าทำไมทำอย่างนี้ต้องมาดูข้างล่างครับดูลงมาข้างล่างเลยและข้อที่21บอกว่าแต่ผีชนิดนี้จะขับไม่ออกนอกจากโดยการอธิษฐานและการอดอาหารเป็นเนื้อหาที่สำคัญแต่ว่าเอามาซ่อนเอาไว้ข้างล่างตกลงเจออย่างข้อ21เจอแล้วนะเพราะฉะนั้นปัจจัยในการที่จะสั่งภูเขาให้ออกไปได้นั้นนะฮะรับรองครับต้องอธิษฐานและอดอาหารให้เรามาประยุกต์ความจริงเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแต่ภูเขาในชีวิตของเราเท่านั้นนะฮะผมขออนุญาตให้เราเป็นคริสตจักรของพระเยซูคริสต์ตามน้ำพระทัยของพระองค์จริงๆและเราประยุกต์เรื่องนี้เข้ากับเจตนาของพระองค์ที่ทรงกำหนดและให้กำเนิดกับคริสตจักรร่มเย็นที่นี่และคริสตจักรถูกกำหนดขึ้นเพื่อที่จะเป็นช่องทางไปสู่ความรอดของมนุษยชาติเริ่มต้นจากในประเทศไทยและวันนี้เราพบความจริงอย่างนี้ว่าประเทศไทยสถานการณ์ทางการเมืองกำลังเปลี่ยนแปลงไม่ทราบว่าก่อนเปลี่ยนแปลงเราได้ทุ่มเทในการอธิษฐานเพื่อการเปลี่ยนแปลงขนาดไหนและเวลานี้การเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นกำลังอยู่ในการเปลี่ยนแปลงเราพบความจริงว่าประเทศไทยเราเผชิญภูเขาเยอะมากผมจะอ่านให้ฟังคร่าวๆที่ผมจำได้และรู้จักนะครับไอ้ที่ไม่รู้จักมองไม่เห็นเพราะไม่เคยเจอเนี่ยมีอีกเยอะภูเขาทางเศรษฐกิจภูเขาทางสุขภาพภูเขาทางสิ่งแวดล้อมอะไรนะ PM 2.5 อะไรมองไม่เห็นดวงอาทิตย์แล้วทุกวันเนี้ยไม่ใช่หน้าฝนสักหน่อยภูเขาเกี่ยวกับเรื่องทางเพศภูเขาด้านความแตกแยกของประชากรในชุมชนของประชากรและของนักการเมืองของอะไรต่ออะไรรวมทั้งของคริสตจักรโอ้ภูเขาด้านการพนันทางด้านครอบครัวด้านโจรผู้ร้ายด้านการทุจริตคอร์รัปชันฟ้องไปฟ้องมาด้านศีลธรรมด้านสิ่งเสพติดด้านมิจฉาชีพโอ้ยสารพัดนี่คือภูเขาที่กำลังถาถมอยู่ในประเทศไทยไม่มีใครและขออนุญาตไม่ได้ลบหลู่ใครนะแต่เป็นความเชื่อส่วนตัวไม่มีพรรคไหนไม่มีที่จะเคลื่อนภูเขานี้ออกจากประเทศชาติได้นอกจากพระเยซูคริสต์และพระองค์กำหนดสิทธิเนี้ยกับคริสตจักร
ร่มเย็นฮาเลลูยาอย่าเอาแต่เปิดหน้าจอทีวีดูว่าใครจะตั้งรัฐบาลใครจะไม่ตั้งรัฐบาลอธิษฐานให้ภูเขาออกจากประเทศไทยเพื่อความรอดของพระเยซูคริสต์จะได้มาถึงชนชาวไทยไม่ใช่แค่ร้องเพลงโปรดอวยพรประเทศไทยคนไทยมีความหวังเสียงเพลงไม่ได้ช่วยอะไรแต่การอธิษฐานต่างหากที่ใช่ใครจะทำขอพระเจ้าช่วยเราสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับท่านไม่มีเลยแต่อะไรเกิดขึ้นทำไมเราทั้งหลายที่ได้รับสิทธิ์ที่จะทำอะไรก็ตามที่ไม่มีอะไรขวางเราได้เราจึงไม่ทำในสิ่งที่เป็นหัวใจของพระเยซูคริสต์ในการเสด็จมาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพราะฉะนั้นการอธิษฐานที่จะเคลื่อนภูเขาต้องอธิษฐานด้วยความเชื่อตามมาตรฐานของพระเยซูคริสต์เห็นไหมครับในข้อที่20พระเยซูตรัสตอบว่าเพราะพวกท่านมีความเชื่อน้อยแปลความว่ามาตรฐานของเขาไปไม่ถึงศึกษาพระคัมภีร์ดูว่าพระเจ้ากำหนดมาตรฐานของความเชื่อเป็นอย่างไรอธิษฐานด้วยใจจดจ่ออยู่ที่ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไม่ใช่อยู่ที่ความมากมายกายกองใหญ่โตของภูเขาไม่สำคัญไม่สำคัญเลยใหญ่แค่ไหนเยอะแค่ไหนไม่สำคัญเพราะว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าให้กันเคลื่อนภูเขาดังนั้นคุณต้องเชื่อครับคุณอาจจะอยู่กับมันมานานแล้วคุณไม่คิดว่าจะเป็นไปได้อธิษฐานด้วยความมุ่งมั่นลูกาบทที่18พระคัมภีร์พูดชัดมากข้อที่1พระคัมภีร์พูดอย่างนี้ผมจะอ่านให้ฟังพระเยซูตรัสคำอุปมาเรื่องหนึ่งให้พวกเขาฟังเพื่อสอนเขาทั้งหลายว่าควรอธิษฐานอยู่เสมอไม่อ่อนระอาใจมุ่งมั่นไม่อ่อนระอาใจวันนี้คริสตจักรของพระเยซูคริสต์ทั่วประเทศที่ผมเคยรู้จักอ่อนระอาใจในการอธิษฐานเป็นไปไม่ได้ที่ภูเขาจะถูกเคลื่อนเพราะฉะนั้นเรามาฟื้นฟูเรื่องนี้กันดีไหมฮาเลลูยาถ้าวันอธิษฐานสมาชิกมามากกว่าวันนมัสการพระเจ้าเมื่อไหร่แปลว่าคุณประสบความสำเร็จคืนที่คุณกำหนดไว้เป็นทางการใน1สัปดาห์ถ้ามีในการอธิษฐานพวกคุณมาทุกคนที่อยู่ในวันนี้มาทุกคนบวกใครอีกบางคนที่ตรงคุณต่างคนต่างจงมาเพราะนั่นเป็นวันที่เราจะมาพบกับพระเจ้าแล้วเมื่อเวลามาอธิษฐานไม่ต้องมาฟังเทศไม่ต้องเทศมาอธิษฐานพวกเราแปลกมากครับตรงกันข้ามนะฮะพวกเรานั่งฟังเทศไม่อ่อนละอาใจจริงเวลาบางทีคุณง่วงมากเลยนะครับง่วงมากเลยแต่คุณไม่อ่อนล้าใจคุณก็ฝืนที่จะฟังมีกันบอกคนข้างๆให้ช่วยสะกิดฉันหน่อยนะเวลาฉันกำลังจะหลับสะกิดฉันหน่อยแต่เวลามาอธิษฐานอ่อนล้าใจตั้งแต่ที่ไหนรู้ไหมตั้งแต่ที่บ้านก้าวขาออกจากประตูบ้านไม่ได้แต่พระเยซูพูดอะไรมีพระคัมภีร์สักข้อหนึ่งไหมสักข้อหนึ่งไหมที่บอกมาฟังเทศโดยไม่ต้องอ่อนละอาใจไม่มีแต่เราทำน่ารักดีแต่อย่างน้อยมีข้อหนึ่งแล้วที่พระเยซูบอกอธิษฐานไม่อ่อนละอาใจเพราะฉะนั้นขนาดไม่มีเรายังทำเลยใช่ไหมฮะยอดเยี่ยมถ้ามีเราจะทำมากกว่านั้นอาเมนวัดใจวัดใจกันเลยว่าจะเป็นจริงแค่ไหน
ฝากท่านพ.ป.วีรชัยดูแลเรื่องนี้ผมพูดจริงๆนะครับวันนี้ภูเขาในประเทศไทยเราเต็มไปหมดโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ไม่มีพรรคไหนเป็นคำตอบจริงๆผมไม่ได้ว่าครับแต่ว่ามีแต่พระเยซูคริสต์เท่านั้นนะที่เป็นคำตอบและพระเยซูคริสต์มอบเรื่องนี้กับคริสตจักรคริสตจักรคือคำตอบของปัญหาสังคมทุกๆเรื่องทุกๆด้านรวมทั้งปัญหาสังคมรวมทั้งปัญหาการเมืองด้วยดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะอธิษฐานไหมอธิษฐานสม่ำเสมอจำได้ไหมครับ1เทสโลนิกาบทที่5ข้อ17พูดในลักษณะเดียวกันแต่คนละภาษาคนละสำนวนขอโทษ1เทสโลนิกาบทที่5ข้อ17พระคัมภีร์พูดอย่างนี้ด้วยเนื้อหาแตกต่างเนื้อหาเดียวกันนะครับแต่ใช้ลักษณะของสำนวนต่างกันอย่าให้คนใดทำชั่วขอโทษข้อ17จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอไม่อ่อนละอาใจในลูกาบทที่18ยังสม่ำเสมอ1เทสโลนิกาบทที่5ข้อ17และขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราอธิษฐานอย่างเฉพาะเจาะจงชัดเจนเข้าถึงความรู้สึกของพระเจ้าผมขออนุญาตพาคุณมาอีกนิดนึงนะครับขอเวลาอีกนิดนึงมาถึงความจริงเกี่ยวกับการอธิษฐานพวกเราแต่ละคนถ้าใครที่เป็นคริสเตียนนานหน่อยนะครับผมเชื่อว่าคนคงรู้เรื่องนี้ดีเกี่ยวกับครั้งหนึ่งเกิดปัญหาในผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งนะครับเจอความกดดันมากและความกดดันที่เกิดขึ้นนะครับมีหลายๆด้านภูเขาก็มาเต็มหมดเลยแต่ตัวที่หนักอกที่สุดก็คือว่าประชากรของพระเจ้าหันกลับไปอยู่กับรูปเคารพเรามาดูเรื่องนี้ด้วยกันให้เป็นตัวอย่างสรุปสำหรับเราในเช้าวันนี้ในหนึ่งพงกษัตริย์บทที่18ถ้าคุณมีพระคัมภีร์เปิดหนึ่งพงกษัตริย์บทที่18ผมจะอ่านบางข้อเนาะข้อ20ดังนั้นอาหับส่งข่าวไปยังคนอิสราเอลทั้งหมดคนอิสราเอลทั้งหมดคือคนที่เป็นคนของพระเจ้านมัสการพระเจ้าไม่เอารูปเคารพไม่เอาดวงชะตาราศีไม่เชื่อถือสิ่งอะไรทั้งหลายนอกจากพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ส่งข่าวไปและชุมนุมผู้เผยพระวจนะที่ภูเขาคาราเมลและเอลียาข้อ21ก็เข้ามาใกล้ประชาชนทั้งปวงกล่าวว่าท่านทั้งหลายจะลังเลใจอยู่ระหว่างสองฝ่ายนี้นานเท่าไหร่ถ้าพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าจงติดตามพระองค์แต่ถ้าพระบาอันเป็นก็จงตามท่านไปเถิดแต่ประชาชนไม่ตอบท่านสักคำเดียวแปลความว่าไม่มีสักคำเดียวหลุดออกมาจากประชาชนที่เคยเชื่อถือพระเจ้ายึดนั่นมันยึดมั่นในพระเจ้าสักคนเดียวนี่คือภาระใจของเอลียาอธิษฐานแกให้อาหับเรียกคนเหล่านี้มาเพื่อมาทำไมด้วยอธิษฐานมาอธิษฐานแล้วแกก็ท้าทายผู้เผยพระวจนะปลอม450คนนั้นมาดูด้วยกันในข้อที่22แล้วเอลียาพูดกับประชาชนว่าข้าพเจ้าผู้เดียวเป็นผู้เผยพระวจนะของพระยาเวที่เหลืออยู่แต่ผู้เผยพระวจนะของพระบาอันมี450คนแล้วก็ชวนเข้ามาอธิษฐานกันโดยกันมีข้อตกลงผมสรุปให้สั้นมีวัวมา2ตัว
คุณไปตวงผมเอามาตวงแล้วเราก็เอาวัวเนี่ยมาวางเอาฟืนมาวางเอาวัวมาวางแล้วก็มาอธิษฐานขอพระเจ้าของพวกคุณเนี่ยส่งไฟลงมาผมก็จะอธิษฐานขอพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ส่งไฟลงมาเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าพระเจ้าองค์ไหนใช่และพระคัมภีร์สรุปว่าให้พวกพระบาอันเผยพระวจนะปลอม450คนนั้นทำก่อนแล้วปรากฏว่าผมจะอ่านให้ฟังนะครับข้อที่27หลังจากเขาทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วอธิษฐานแล้วก็ไม่มีเสียงกล่าวเห็นไหมฮะเมื่อถึงเวลาเที่ยงเอลียาก็เย้ยเขาทั้งหลายว่าร้องให้ดังๆสิเพราะท่านเป็นพระเจ้าท่านกำลังภาวนาอยู่หรือท่านกำลังถ่ายทุกข์หรือท่านไปเที่ยวหรือบางทีท่านกำลังหลับอยู่จะต้องปลุกข้อ28เขาทั้งหลายก็ร้องเสียงดังเชือดเฉือนตัวเองตามธรรมเนียมของเขาด้วยดาบและหลาวจนเลือดไหลพุ่งออกตามตัวและเมื่อผ่านเที่ยงวันไปแล้วพวกเขาก็พร่ำเผยพระวจนะต่อไปจนถึงเวลาถวายบูชาตอนเย็นแต่ไม่มีเสียงไม่มีใครตอบไม่มีใครฟังมาดูเอลียาแล้วเอลียาก็30พูดกับประชาชนทั้งสิ้นว่าจงเข้ามาใกล้ข้าพเจ้าและประชาชนทั้งหมดก็เข้ามาใกล้ท่านและท่านก็ซ่อมแท่นบูชาของพระยาเวห์ที่ถูกทำลายนั้นเอลียานำศิลา12ก้อนมาตามจำนวนเผ่าบุตรชายของยาโคบผู้ซึ่งพระวจนะของพระยาเวห์มาถึงว่าอิสราเอลจะเป็นชื่อของเจ้า32ท่านได้สร้างแท่นบูชาด้วยศิลาเหล่านั้นในพระนามของพระยาเวห์และท่านได้ขุดล่องใหญ่รอบแท่นพอจุน้ำได้ประมาณ14ลิตรท่านก็วางฟืนไว้เป็นระเบียบสับวัวนั้นเป็นต้นๆวางไว้บนกองฟืนและท่านกล่าวว่าเติมน้ำเติมน้ำน้ำนออำนามไม่โทน้ำซึ่งเป็นศัตรูกับไฟเข้าใจป่ะให้เต็มสี่ไหแล้วเทลงบนเครื่องบูชาเผาทั้งตัวบูเครื่องบูชาที่เราจะเผาเติมน้ำให้เต็มเทลงไปเทลงไปบนกองฟืน34ทำอีกครั้งที่2เขาก็ทำครั้งที่2บอกไม่พอทำอีกครั้งที่3ให้มันเปียกจริงเขาทำครั้งที่3ยืนยันว่าถ้าไฟเกิดขึ้นมาจากพระเจ้าแน่และในที่สุดพระคัมภีร์บอกว่าไฟก็มาจากพระเจ้าเรามาดูนิดหนึ่งนะครับผมจะอ่านตั้งข้อ36ถึงข้อ38และต่อมาเมื่อถึงเวลาถวายบูชาเอลียาผู้เผยพระวจนะก็เข้ามาใกล้ทูลว่าข้าแต่พระยาเวห์พระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคและอิสราเอลขอให้เขาทราบเสียทั่วกันในวันนี้ว่าพระองค์คือพระเจ้าในอิสราเอลและข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์และข้าพระองค์ได้ทำสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นตามพระดำรัสของพระองค์ข้าแต่พระยาเวห์ขอทรงตอบข้าพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์เพื่อชนชาตินี้จะทราบว่าพระองค์คือพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์ทรงหันจิตใจของเขาทั้งหลายกลับไปอีกข้อ38แล้วไฟของพระยาเวก็ตกลงมาและเผาเครื่องบูชาทั้งตัวฟืนหินและผงคลีลามเลียน้ำในร่องจนแห้งไฟลงมาได้ยังไงเพราะอธิษฐานแต่ใจของเอลียาไม่ใช่อธิษฐานเพื่อให้ไฟลงมาทนไม่ได้ที่คนของพระเจ้าจะลืมพระเจ้าไปหมดหัวใจแบกประชาชนทั้งประเทศถ้าเราจะอธิษฐานเพื่อให้มีการพลิกฟื้นประเทศไทยนี่คือแบบอย่างกี่คิดจักที่ทำอย่างนี้เริ่มที่นี่อาเมนไหนๆเราก็เริ่มขออธิษฐานแล้วท่านวีรชัย
เข้าใจความจริงเรื่องการอธิษฐานสูงมากวันนี้ท่านไปแล้วหมดหน้าที่ของท่านผมเคยเป็นนักวิ่งและมีวิ่งประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าวิ่งผลัดเราวิ่ง1รอบสนาม400เมตรทุกคนจะต้องถือไม้ผลัดและถ้าเราอยากชนะเราต้องวิ่งเต็มที่และระวังทรงไม้ผลัดต้องทรงให้ดีวันนี้ท่านวิรชัยโกแวไปแล้วไม่ผลัดทรงมาสู่พวกเราแล้วเราจะชะลอไม่ได้ต้องวิ่งเต็มที่อาเมนหัวใจคนทั้งประเทศอยู่ในใจเราเคลื่อนภูเขาออกจากประเทศไม่ใช่เรื่องยากไฟจากพระเจ้าไม่ใช่เรื่องยากแต่การแบกชีวิตของคนไทยทั้งประเทศไว้ในใจในคำอธิษฐานของเราถ้าคุณไม่มีหัวใจของพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าผู้สร้างคนไทยเหล่านี้หัวใจของพระเยซูบนไม้กางเขนที่ทรงยอมสิ้นพระชนด้วยความรักของพระองค์ที่มีต่อคนไทยทั้งประเทศเหล่านี้ถ้าคุณไม่มีหัวใจแบบนั้นคุณไม่อธิษฐานแบบเอลียาแล้วถ้าคุณไม่อธิษฐานแบบนี้คุณคิดเลยว่าภูเขาจะเคลื่อนปีไหนครับประเทศไทยจะได้ขอโทษกลับใจใหม่จริงๆทั้งประเทศฟังผมดีๆนะฮะไหนๆมาถึงเรื่องนี้แล้วไม่ได้ตำหนินะครับไม่ได้ตำหนิแต่ขอบอกว่าให้ทำต่อไปถ้าจะทำนะครับแต่คู่กับการอธิษฐานผมรับใช้พระเจ้ามาเป็นรุ่นน้องของอาจารย์วีรชัยโกแวเคยติดตามท่านอยู่พักนึงสมัยที่ท่านอยู่วัดดงบุญเหล็กตอนนั้นก็มีบุคคลอีกบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือมากคือคุณปานเนียนวิชิตนันท์ซึ่งเป็นคุณพ่อของอาจารย์อนุภาพวิชิตนันท์แล้วผมพบความจริงว่าจากเวลารับใช้พระเจ้า40กว่าปี40ปีบวกนิดหน่อยนะครับผมเห็นประเทศไทยจัดสิ่งหนึ่งเชี่ยวชาญมากนะครับแล้วก็ทุ่มเทมากก็คือการประกาศใหญ่จัดเยอะมีการประกาศเยอะหลายครั้งรายการย่อยรายการประกาศต่างๆเต็นยักษ์เข้ามาโอ้โหเราก็ไปเต็นยักษ์จัดประกาศมากมายเชิญนักเทศต่างประเทศที่ผ่านมาก็จัดอีกอะไรแกล้มเนี่ยมาและเราลงทุนเยอะทำอย่างอื่นเปลี่ยนคิดจักระบบคิดจักไปฟังคำเทศนาเป็นภาษาอังกฤษฟังแล้วชอบใช่เลยเอามาใช้ตำหนิคนไทยในคิดจักไทยเฮ้ยเราอย่าเป็นคิดจักที่มีแต่เซลล์เป็นส่วนประกอบเราต้องทำคิดจักให้เป็นเซลล์ตอนนั้นผมเป็นทีมศิลปิบาลของคริสตจักรหนึ่งก็บ้าไปกับเขาด้วย Don't have a church with cell but change into a cell church okay amen hallelujah เปลี่ยนทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้คนไทยทั้งประเทศพบความรอดจนนาทีนี้เหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหนื่อยแทบตายกว่าจะเรียนบทเรียนนี้เสียเวลาไป10กว่าปีเสียแรงเสียทุกอย่างแต่ทำเถอะถ้าคุณจะทำแต่มันไม่ใช่ทางนั้นขอพระเจ้าช่วยเราสิ่งที่ผมกำลังพูดก็คือว่าคริสตจักรของพระเจ้าในประเทศไทยช่วงเวลาที่ผมรับใช้พระเจ้าที่ผ่านมามันได้ทำทุกอย่างแล้วจริงๆเพื่อที่จะให้คนไทยกลับใจใหม่ทั้งประเทศแต่ที่ยังไม่ได้ทำอย่างจริงจังต่อเนื่องคือจะซบหน้าลงอธิษฐานคร่ำครวญต่อพระเจ้าด้วยหัวใจที่แตกสลายเนื่องจากภาระใจที่มาจากพระเจ้าต่อคนไทยทั้งประเทศด้วยสิทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์ที่จะสั่งภูเขาเคลื่อนออกจากประเทศชาติของเรา
ไม่ว่าจะภูเขาเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรยังไม่ได้ทำจริงๆเราไม่ตื่นเต้นกับเรื่องการอธิษฐานเราตื่นเต้นกับการประกาศใหญ่ดังนั้นขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราซบหน้าลงอธิษฐานทั้งคิดจักนะครับทั้งคิดจักคร่ำควรวญต่อพระเจ้าด้วยหัวใจที่แตกสลายแบกภาระใจคนไทยในใจของเราจนกว่าเสียงคร่ำครวญจะกลายเป็นเสียงร้องแห่งคำสรรเสริญดังก้องทั่วประเทศของเราจริงๆจึงจะหยุดอธิษฐานแบบนี้ได้ฮาเลลูยาพี่น้องคุณฟังและตอบคำถามนี้พระเจ้ามีวิธีใดไหมที่จะให้เราเคลื่อนภูเขาโดยไม่ต้องผ่านทางการอธิษฐานและอดอาหารจากเนื้อหาพระคัมภีร์ในมัทธิว2ข้อนี้ยืนยันกับเราว่าพระเจ้าทรงประทานให้เรามีวิธีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่จะเคลื่อนภูเขาที่วันหนึ่งถ้าคุณไม่รีบเคลื่อนมันในที่สุดมันจะล้มทับตัวเราเองก็คือการอธิษฐานและอดอาหารถ้าเราไม่มุ่งมั่นในการอธิษฐานอย่างจริงใจผมอยากจะรู้จริงๆว่ามีวิธีการอื่นอีกไหมที่เราไม่ทำอย่างนี้เพราะเราคิดว่ามีวิธีการอื่นอีกเลยแล้วไม่ทำอย่างนี้เรารออะไรแต่ถ้าไม่มีกลับมาครับก่อนตายทุ่มเทกับการอธิษฐานอาเมนฮาเลลูยาให้เราอธิษฐานอยู่ในห้องนี้มาอธิษฐานในห้องนี้ให้คนที่อยู่นอกห้องนี้เห็นไฟบนหลังคาพระวิหารของเราถ้าคุณอธิษฐานอย่างจริงจังรัศมีของพระเจ้าจะปรากฏที่นี่มาด้วยภาระใจเหมือนเอลียาที่มีคนทั้งประเทศอยู่ในใจไม่ได้หยุดไม่ได้ในประเทศเราพระเยซูคือพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ไม่มีพระเจ้าอื่นอย่าให้ใครหลอกแต่เขาไม่มีทางรู้ถ้าเราไม่ต่อสู้ในสงครามฝ่ายวิญญาณด้วยการอธิษฐานเปิดตาของเรานั้นเพื่อเขาจะได้เห็นความจริงที่เราเสนอมันขึ้นอยู่กับพวกเราถ้าไม่มีวิธีอื่นแล้วรออะไรนี่คือวิธีที่ชัดเจนที่พระเจ้าเสนอกับเราเพราะฉะนั้นขอให้เราใช้เวลาต่อไปนี้ถามตัวเองและพูดกับพระเจ้าว่าเราจะขอให้คิดจักช่วยจัดคืนอธิษฐานวันอธิษฐานให้กับพวกเราใครที่มาเป็นศิษยาภิบาลใครที่มาเป็นคณะธรรมกิจช่วยจัดให้พวกเราและเราจะมาร่วมใจกันอธิษฐานตามแนวทางของพระคำของพระเจ้าแนวทางที่พระเจ้าได้สัญญากับเราเพื่อประเทศชาติของเราอย่างแท้จริงถามใจตัวเองว่าเราจะทำอย่างนั้นไหมอย่างสม่ำเสมอให้เราตอบสนองพระคำของพระเจ้าด้วยกันให้ทุกคนก้มศีรษะลงและนี่คือเวลาที่เราจะพูดกับพระเจ้าบ้างแล้วล่ะประมาณ 4-50 นาทีที่ผ่านมานี้พระเจ้าได้พูดกับเราฮาเลลูยาขอทุกคนครับทุกคนเพราะนี้เป็นงานที่พระองค์ทรงมอบให้กับเราทุกคนคิดจักของพระองค์คิดจักร่มเย็นใช้เวลากับพระเจ้าฮาเลลูยาThank you.
ถามตัวเองฮาเลลูยาว่าพระเยซูคริสต์ทรงนำเราทรงช่วยเราทรงพาเรามาถึงความจริงของพระองค์เพื่ออะไรและวันนี้เราทั้งหลายที่เป็นคนของพระองค์ได้สำแดงชัดเจนจากพระคำของพระองค์ตอนนี้ว่าพระองค์มีพระทัยที่จะให้คริสตจักรของพระองค์ยืนอยู่ในช่องว่างเพื่อเป็นตัวแทนของพระองค์ที่จะติดต่อกับพระเจ้าด้วยสิทธิอำนาจของพระเยซูที่มอบให้กับเราที่จะสั่งให้ภูเขาเคลื่อนออกไปจากประเทศไทยทุกๆลูกภูเขาแห่งการล่วงประเวณีภูเขาแห่งความแตกแยกแห่งความอิจฉาริษยาแห่งการโกงแห่งการคอร์รัปชันแห่งยาเสพติดภูเขาทั้งหลายที่ทับถมอยู่ในสังคมตัววันนี้ในครอบครัวในชุมชนโอ้ฮาเลลูยาขอพระเจ้าช่วยเราอย่าลืมครับภูเขามันจะไม่ไปไหนถ้าเราไม่สั่งมันและถ้าเราสั่งมันด้วยสิทธิอำนาจใดๆก็มันก็จะไม่ไปเพราะมีสิทธิอำนาจเดียวที่มาจากพระเยซูเท่านั้นที่มันจะเคลื่อนไปพวกเราอยู่ที่นี่ตอบสนองพระเจ้าโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาข้าแต่พระบิดาเจ้าแผนการแห่งความรอดของมนุษยชาติส่วนที่ยากที่สุดพระองค์ได้ทรงกระทำแล้วผ่านทางพระเยซูคริสต์เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วแต่วันนี้แผนการนั้นยังไปไม่ถึงไหนในประเทศไทยเลยขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงโปรดเคลื่อนไหวตามการพวกเราจริงๆด้วยเถอะฮาเลลูยาพระองค์ไม่ได้ปลดปล่อยเราจากความเป็นทาสมาสู่ความเป็นไทยเพียงแค่มาร้องเพลงมานมัสการพระองค์เท่านั้นแต่พระองค์ปลดปล่อยเราและเจิมตั้งเราเป็นตัวแทนของพระองค์อย่างชัดเจนขอพระเจ้าช่วยเราที่จะตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะที่เราได้รับผลแห่งการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์ภายใต้การทรงเลือกของพระองค์ฮาเลลูยาโดยเริ่มต้นจากชีวิตของการอธิษฐานด้วยสิทธิอำนาจของพระคริสต์ฮาเลลูยาขอพระเจ้าช่วยเราด้วยขอนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ความคิดของเราขอสอนเราที่จะเห็นคุณค่าของการอธิษฐานมากกว่านี้ร่วมกันจริงๆมีสิ่งที่ทำให้เราอ่อนละอาใจในการอธิษฐานเยอะจนเวลานี้คิดจักในประเทศไทยเราการอธิษฐานเป็นเรื่องน่าอ่อนละอาใจน่าเบื่อแต่ขอพระองค์ทรงฟื้นฟูการอธิษฐานให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราทั้งหลายที่นี่ทุกคนพระเจ้าฟื้นฟูพระองค์เจ้าค่ะชีวิตการอธิษฐานของพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเราทุกคนพระเจ้าสิทธิเราได้รับจากพระองค์แล้วอำนาจเราได้รับจากพระองค์แล้วแต่ชีวิตที่ตื่นตัวที่จะเข้าสู่การอธิษฐานนั้นขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเราที่จะกระตุ้นตัวเองให้ตื่นขึ้นมา
และเข้าสู่วิธีแห่งการอธิษฐานตามที่พระองค์ทรงกำชับจงอธิษฐานเสมออย่าอ่อนละอาใจอย่างแท้จริงในชีวิตของเราทั้งหลายให้การเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นกับพวกเราทั้งหลายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าเราจะได้ยินเสียงสรรเสริญพระเจ้าจากทุกๆคนในประเทศไทยฮาเลลูยาขอช่วยเราอย่าให้เราถูกขวางด้วยอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นเราจะไม่ยอมให้อะไรมาขวางเราในการที่จะมาร่วมใจกันอธิษฐานไม่ยอมจริงๆสอนเราด้วยเถอะเหมือนกับที่สาวกครั้งหนึ่งเคยขอให้พระเยซูทรงสอนให้เขาอธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าให้วิญญาณแห่งการอธิษฐานได้ถูกฟื้นฟูขึ้นมาในคริสตจักรลมเย็นแห่งนี้ทุกคนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องที่รักมารซาตานมันกลัวมากเมื่อเราคุยกับพระเจ้าและมันกลัวมากขึ้นเมื่อเราทำตามสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราเพราะฉะนั้นมันพยายามขัดขวางเราที่ไม่ให้เราคุยกับพระเจ้าและอ่อยเยื่อเราที่เราจะไม่ต้องไปทำตามสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราและเราเห็นชีวิตของพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นพวาทะของพระเจ้าเป็นพวาทะที่มีชีวิตที่พูดกับเราโดยเฉพาะมุมของการอธิษฐานดังนั้นให้เราดำเนินชีวิตทั้งตามแบบอย่างและตามคำสอนของพระองค์ในด้านการอธิษฐานอย่างจริงจังเพื่อการฟื้นฟูอย่างแท้จริงจะเกิดขึ้นในเราทั้งหลายเริ่มต้นที่นี่และในคิดจักรของเราในจังหวัดของเราและในประเทศของเราฟังดีๆนะไม่มีงบประมาณเยอะพอที่จะทำให้เกิดการฟื้นฟูทั่วประเทศได้หรอกคุณรู้ไหมว่าที่ผ่านมาเนี่ยในการจัดฟื้นฟูแฟรงคลินแกรแฮมใช้งบประมาณเท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่แล้วถ้าคุณจะคูณเข้าไปจริงๆมันจะเท่าไหร่ไม่พอหรอกตายขายโบสถ์ไม่มีพลังคนที่จะพอจะทำให้การฟื้นฟูเกิดขึ้นทั่วประเทศได้หรอกไม่มีทางต่อให้คิดจักรของพระเจ้าในประเทศไทยทุกภาคทุกคิดจักรทุกคณะทุกองค์กรรวมคาทอลิกพร้อมกันลุกขึ้นจัดการฟื้นฟูเพื่อการประกาศก็ยังไม่พอไม่ทันแต่การอธิษฐานแบบพระเยซูคริสต์แบบเอลียานั่นต่างหากที่ใช่และเป็นไปได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกท่านไม่มีเลยอาเมนแล้วเรายังจะไปคิดไอ้สิ่งที่ยากทำไมในเมื่อพระเจ้าให้สิ่งที่ง่ายกับเราแล้วอะไม่รู้โง่หรือฉลาดไปดูดิพวกที่จัดกรรมการจัดงานทั้งหลายฉลาดทั้งนั้นวันนี้หิวท้องไว้นิดหนึ่งแล้วกันผมจบแล้วขอบคุณพี่น้องที่ติดตามคำเทศนาอย่างตลอดมาทางคริสตจักรได้มีคำเทศนาย้อนหลังที่ www.romyenchurch.org หรือสามารถรับชมการเทศนาในการถ่ายทอดสดผ่านบนเว็บไซต์ในรูปแบบวิดีโอสตรีมมิ่งเริ่ม 10:00 น.ของทุกวันอาทิตย์ค่ะ